คุณขาวันนี้เรามาเที่ยวที่ศูนย์ศิริกิติ์เขามีงานเที่ยว4ภาคตอนนี้มานั่งที่ร้านขายอาหารเวียดนามสั่งแหนมเนืองเป็น1ชุดยังไม่มากลัวจะลืมถ่ายก็เลยเริ่มเปิดวิดีโออีกแล้วถุงให้เยอะจังเลยแม่อุ๊ดใช่พี่อุ๊ดลูกดอกไม้นี่ถ่ายพี่โออยู่อย่าพูดเดี๋ยวเพื่อนได้เห็นส่งอะไรมาตอนนี้นั่งอยู่ข้างบนที่เป็นห้องอาหารของอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะดูดิเวียดคิวเซนคูซินเวียดนามเวเวอร์ดิสนี่คราวที่แล้วมาไม่ได้มานั่งตรงนี้หรอกคุณผู้ชายก็ไปเดินอีกที่หนึ่งดิฉันก็เดินจะเที่ยวดูเรื่องไปเที่ยวเนี่ยแหละวันนี้ก็มาอีกแล้วไงหวังว่าจะมีตั๋วถูกถ้าตั๋วถูกปั๊บเราก็อยากได้ไงมาแล้วมาแล้วแหนมเนืองครับนี่นี่คุณเซต1เซตแล้วก็คุณลมเขาจะสั่งเฟออีกเซต1อันเนี้ยน่าจะ200เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเขาบอกไปแล้ว270 280ไม่มีดูอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายอันนั้นให้ดูเนาะไม่เสร็จโอเคเดี๋ยวเริ่มทานได้แล้วอ้าวเฟอมาแล้วเออได้ได้โอ้โอเคอ่ะถ่ายถ่ายถ่ายหน่อยสวยงามอันนี้คือเฝอหมูก็ทำเร็วนะแป๊บเดียวเองอ่ะเราเพิ่งจะเปิดอันนี้ปั๊บ1นาทีมาแล้วร่วม2นาทีมั้งอะดูคุณผู้ชายเขาอยากทานเฝอเขาบอกว่าเขาทำที่อเมริกานะชามมันใหญ่มากแต่อันนี้ก็ใหญ่อยู่นะอะดูเออดูสิแล้วเนี่ยไอ้น้ำจิ้มอะไรก็มีนะคุณลมเนี่ยดูไอ้ชิมชิมซดบวกร้อนนะเอาไหมผสมนี่นี่เขามีพริกนี่ด้วยนะพริกดำลองดูที่ว่าอยากได้อะไรอันนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะคุณลมกี่โมงคุณลมรู้ป่ะ11 โมง 11 โมง 27เมื่อกี้นี้นะพริกจะใส่เยอะนะเดี๋ยวปวดท้องภูมิคุ้มกันยิ่งน้อยอยู่ตั้งไว้อ่ะไม่มีไปเดาที่ตั้งใหม่แล้วคุณไม่คิดว่าจะมีโอกาสเพราะว่าเราจะเข้าไปนู่นเออคนเยอะเนาะนี่ค่ะกับอันนี้นะคะคุณจะตั้งไว้รอดูก็กระไรอยู่ไม่เอาอ่ะจะทานแล้วอยากทานแล้วอ่ะไม่มีที่ตั้งเดี๋ยวถ่ายต่อเนาะแล้วเอาเข้าไคสมาสเตอร์แล้วก็เอาเข้า YouTube เข้า TikTok เข้าเรียวด้วยโอเคแค่นี้ก่อนนะครับโอเค